เรเข้ามาจ้าใครที่กำลังหากับแกล้มอยู่โอ้โหตามมาทางนี้เลยค่ะเจ๊หมูขอแนะนำเป็นเมนูไส้อ่อนทอดกระเทียมเป็นเมนูที่สามีของเจ๊หมูเนี่ยชอบกินมากๆเลยค่ะและวันนี้นางก็จะมาทำให้กินอีกนางบอกว่าทำเป็นกับแกล้มเย็นนี้เลยค่ะเจ๊หมูก็เปรี้ยวปากของชอบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเจ๊หมูขอตัวไปดูนางทำอาหารที่ครัวก่อนนะเริ่มจากนางก็จะนำกระเทียมค่ะใส่ลงในครกแล้วก็โขลกโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะโขลกเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมาก็ตั้งหม้อค่ะตามด้วยน้ำเปล่าเทลงไปได้เลยน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะตามด้วยตะไคร้ค่ะใบมะกรูดแล้วก็นำไส้อ่อนของเราลงไปต้มได้เลยค่ะปิดฝารอสักพักหนึ่งพอได้ที่แล้วก็เปิดฝาออกคนไส้อ่อนไปเรื่อยๆค่ะพอไส้ของเราเริ่มสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปพักไว้ในชามค่ะพอหายร้อนแล้วนางก็นำกรรไกรค่ะมาตัดไส้อ่อนตัดไปเรื่อยๆให้เป็นชิ้นที่พอดีคำเลยนะคะไม่ต้องใหญ่มากเสร็จแล้วนางก็จะมาหมักไส้ค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยป่นผงปรุงรสแล้วก็ขยำให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็นำแป้งทอดกรอบมาผสมเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยแล้วก็ขยำให้แป้งละลายเข้ากันดีเลยค่ะนางก็รีบนำไปทอดต่อได้เลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะนำลงไปทอดเจียวไปเรื่อยๆเลยนะคะรอจนกระเทียมของเราสุกแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสวยเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นให้หมดแล้วก็นำไปเสด็จน้ำมันไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อมานางก็จะนำไส้อ่อนที่หมักไว้ลงไปทอดค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเอาค่ะพอใส่หมดแล้วก็คนให้ไส้อ่อนของเราไม่ติดกันค่อยคนไปเรื่อยๆค่ะรอให้ไส้อ่อนของเราเปลี่ยนสีแล้วก็สุกดีพอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาใส่ถาดเล็กค่ะโอ้โหรองด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะเพื่อซับมันออกพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วนางก็จะใส่จานเลยจ้าโรยด้วยกระเทียมที่ทอดเอาไว้โอ้โหโรยลงไปเยอะๆได้เลยค่ะจะได้กลิ่นหอมขึ้นมากขึ้นนางก็ทำเสร็จแล้วโอ้โหไส้อ่อนทอดกระเทียมกรอบนอกนุ่มในมากแล้วไส้ก็ไม่เหนียวค่ะกินอร่อยเคี้ยวเพลินสุดๆหรอกินคู่กับกระเทียมเจียวโอ้โหฟินขึ้นมาอีกค่ะหรือว่าจะจิ้มซอสก็ได้อร่อยเหมือนกันนางบอกว่าขอชิมเปล่าๆก่อนแล้วกันนะไม่พอค่ะขอจิ้มซอสด้วยก็อร่อยถึงใจไปเลยสิคะคุณใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนได้นะจ๊ะ